สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ยังมีตามปกติโดยมีวาระพิจารณาร่างแก้ไขพรบประมงรวม5ฉบับขณะเดียวกันจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขอรอฟังปปช.ในประเด็นโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทก่อนทั้งนี้ยืนยันรัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปค่ะและระบุด้วยค่ะว่าไม่ได้เป็นการยื้อเวลาเวทีซักฟอกของสว.ก่อนที่จะหมดวาระแต่เป็นข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายเกี่ยวกับกรอบเวลาค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างแก้ไขพรบประมง2558รวม5ฉบับที่เสนอโดยส.ส.รัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านรวมไปถึงพิจารณายติที่คงค้างอยู่อีก45เรื่องซึ่งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือโดยส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหามลพิษทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 และปัญหาการปล่อยน้ำเสียในชุมชนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าหารือจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะขณะเดียวกันก่อนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี 2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ปปช.แถลงถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างที่เคยยืนยันมาเมื่อเช้าว่าปปช.มีมติและจะทำความเห็นรวมถึงจะมีการแถลงในเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องรอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของปปช.เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องรับฟังอยู่แล้วทั้งนี้ไม่ว่าความเห็นของปปช.จะมาทันหรือไม่ทันรัฐบาลก็เดินหน้าประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ดีซึ่งต้องทำคู่ขนานกันไปจากที่รับฟังจากสื่อตนยังไม่เห็นเอกสารจริงก็มีการปรับเนื้อหามาพอสมควรในเรื่องกรอบอำนาจหน้าที่ของปปช.ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติของปปช.และการชี้ชัดเหตุการณ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนก็ต้องไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งถึงจะกล่าวได้มากกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนเอกสารที่หลุดออกมามีการระบุถึงการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทแต่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ 0.6% นายจุลพันธ์กล่าวว่าต้องรอดูรายละเอียดและเชื่อว่ากลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถกระตุ้นได้แค่ 0.6% เพราะมีกลไกที่บังคับกำกับอยู่เช่นการใช้จ่ายรอบแรกคือการใช้จ่ายระยะเวลา6เดือนหรือกลไกการบังคับว่าไม่ให้นำไปใช้เกี่ยวกับการพนันซึ่งกลไกเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกที่บังคับให้เกิดการผลิตการจ้างงานสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่ได้ห่วงเรื่องตัวคูณทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นายจุลพันธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สว.หลายคนกังวลว่าการเลื่อนอภิปรายทั่วไปของสว.จะไม่ทันต่อสมัยประชุมแล้วจะยื่นร้องต่อปปช.ในเรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลเพราะนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เสนอในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเรื่องกรอบเวลาในการอภิปรายรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้กำหนดฝ่ายเดียวจะต้องหารือกับวิปทางสว.ด้วยหากสว.มีความกังวลสว.ก็ควรหารือกับวิปของสว.มากกว่าพร้อมยืนยันรัฐบาลไม่ได้ยื้อเวลาอภิปรายที่จะรอสว.หมดวาระแต่เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายทางนี้มั่นใจว่าครม.จะว่างมาชี้แจงและไม่ได้กังวลอะไรค่ะ